โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการบั๊กโลแมปโลกูนนะครับจุดบั๊กก็คือตึก CCG นะครับตรงนี้เลยนะอย่างนี้เลยถ้าใครไม่รู้คือง่ายๆคุณก็หาง่ายๆครับมันจะเป็นตึกเป็นตึกที่สูงที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เลยคุณก็เดินไปเลยโอเคนะครับเมื่อคุณมาถึงตรงนี้แล้วคุณต้องมีสปีดมากกว่า200นะครับถึงจะแบบสามารถบั๊กได้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับให้คุณทำการกดดับมันอยู่รัวๆครับรัวที่สุดที่คุณจะทำได้ครับคุณก็จะหลุดออกมาครับนี่ครับมันเป็นบั๊กถ้าคุณอยากไปอะเฟลครับไม่เป็นไรครับเฟลไม่เป็นไรถ้าคุณแบบว่าเอ้ยมันแบบกดมันจะยังไงมันไม่ไปสักทีอ่ะทำไงอ่ะคุณก็แปลงร่างแบบร่างไหนก็ได้ที่มันสามารถช่วยคุณแบบเขาเรียกว่าไปให้คุณได้นะครับมันก็เป็นบั๊กยากเหมือนกันนี่แหละบั๊กยากมากเลยแหละโอเคเนี่ยคุณก็คุณอยากไปสูงกว่านี้อยากขึ้นไปตรงนู้นเลยทำไงพี่ทำไงคนก็ปุ๊บก็รู้ว่านี่ครับไปเลยครับง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีสปีด200ก็ขยันอัพนะขยันอัพแล้วกันนะเนี่ยเท่านี้คลิปก็มีแค่นี้แหละครับโอ้ยตกเดี๋ยวถามว่าคลิปมันสั้นเดี๋ยวขออารวาสสักครั้งหนึ่งตับหนึ่งนะครับตับหนึ่งบ้านตับหนึ่งนะครับตับหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับผมก็ได้ทางคนนี้มาแล้วก็เวล400นะครับไม่เล่นไม่นานครับมันมีอัปเดตใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครอยากรู้ก็บอกผมด้วยนะครับว่าไอ้กลมๆนี่คืออะไรมันเป็นหางล่างใหม่แต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคครับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับโอเคเจอกันจุ๊กรู